ดูมารยาทของหมาครับวัดป่ามาเลี้ยงเพนพระแล้วมาดูป่าเอ้ยดูพระเลี้ยงหมาคือมันจะไม่กินเลยมันก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเนาะเออมีกี่ตัวครับอาจารย์หมา13ตัวนั่งเป็นแถวรอเหลือเชื่อเลยมั้ยเออคือมันเป็นสิ่งที่ว่าชื่อวัดอะไรครับอาจารย์ชื่อวัดอะไรนะสำนักสงฆ์อะไรนะแก้วสำนักปฏิบัติธรรมบ่อแก้วสำนักปฏิบัติธรรมวัดบ่อแก้วของห่างจากชมพูประมาณ2กิโลเป็นวัดป่าแท้เนี่ยดูเลี้ยงมือเดียวแล้วก็ไม่แย่งอาหารกันเป็นวัดตำบลชมพูวัดบ่อแก้วเหลือเชื่อเลยครับมารยาทไม่แย่งกันเลยครับเขาบอกให้กินละผมก็ไม่รู้มารยาทของสุนัขไทยเลี้ยงมือเดียวใช่ไหมพ่ออาจารย13ตัวไม่แย่งกันแล้วกินขันใครขันมันถ้ามีจิตศรัทธาที่จะมาวัดนี้มาถามผมได้ครับจะนำพามาจะพา10ล้อคันนั้นเนี่ยมาเลี้ยงเพนพระกันครับไอ้ช่างไอ้นั่นมีคนไปช่างไปเราสุดที่เคยโดนพิมาพิมาไอ้เจ้
คุณในการรับชมฝากกดไลค์และติดตาม